ับก็สวัสดีท่านนะครับวันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรือสองลำเนาะเป็นเรือลาดตระเวนทั้งคู่นะครับก็คือเรือลาดตระเวนเยอรมันอีกปีอีกลำคือเรือลาดตระเวนเยอรมันทิเกอร์นะครับด้วยสองลำนี้เนี่ยบอกว่าตัวเรือทั้งสองลำคือเรือลำเดียวกันแต่มันมีขนาดในจริงแล้วเนี่ยผมอยากให้ดูนะครับเรือทั้งสองลำนี้มันไม่ใช่เรือลำเดียวกันไม่พี่กดซีนไปแล้วนะมาปะดูให้หน่อยยังไม่ซีนยังไม่คัดเลยหรอคัดแล้วนี่กดซีนไปแล้วไม่เห็นคัดคัดไหมนี่ OBS มันเป็นอะไรวะหรือเป็นที่ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กนี่ครับเพิ่งมามาแล้วใช่ปะโอเคสองลำนี้มันเป็นเรือลำเดียวกันเนาะมันคนละลำก็คือเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะจุดที่มันเป็นจุดแตกต่างระหว่างสองลำนี้อันนี้คือซิกฟรีดนะฮะอันนี้คือเอเกอร์จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยแตกต่างกันแล้วนะครับระหว่างซิกฟรีดกับเอเกอร์ซิกฟรีดมันจะมีตอร์ปิโดอยู่ตรงช่วงกราฟคือฝังอยู่ในตัวเรือเลยเป็นแท่นเจาะลงไปนะครับเอเกอร์ก็คือจะอยู่ขึ้นมาบนนี้นะฮะสำหรับเอเกอร์อันนี้คือจุดที่แตกต่างกันแล้วก็ปืนหลักเนี่ยปืนหลักของซิกฟรีดจะเป็นปืนหลัก380มิลลิเมตรนะครับเป็นปืนชนิดเดียวกับบิสมาร์กไม่แน่ใจว่าตัวชื่อเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยคือปืนตัวเดียวกับบิสมาร์กนะครับแต่เอเกอร์ปืนจะเป็นปืน305นะฮะไม่ใช่ปืนตัวเดียวกับบิสมาร์กแล้วก็ไม่ใช่ปืนตัวเดียวกับชานโฮสต์นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูเนาะว่า2ลำนี้เป็นยังไงนะฮะเทสรูทเวลหน่อยครับรูทเวลไม่สามารถเทสออกไหลได้นะครับด้วยการเปลี่ยนกฎด้วยการที่ว่า BG เปลี่ยนกฎของเจ้าหน้าที่เทสที่ทำหน้าที่เทสเรือทั้ง CC และ ST นะครับทำให้ CC ไม่สามารถเทสเรือบางลำออกไหลได้แล้วนะครับก็คงต้องขออภัยด้วยเนาะต่อดักดูในเกมเอาได้นะครับแต่ผมไม่สามารถไลฟ์หรือพูดถึงรูทเฟลได้นะครับก็ทั้งรูทเฟลทั้งเอ็มโปโรผมไม่สามารถพูดถึงได้นะครับวันนี้เสียงและภาพเป็นไงบ้างครับเนี่ยเสียงโอเคไม่เจอ CV ว่ะเออเป็นไปได้ไงวะอาซูมานั่นคุ้นๆนั่นน่ะแหมอ๋อดักเจอนี่ว่ะใช่ไหมเหมือนจะใช่คิดว่าใช่ก็อันนี้ซิกฟีดปืนหลักจะมี6นัดนะ6กระบอกนะครับปอมมา2กระบอกแต่ถ้าเป็นเอเกอร์จะมี9นัดบนล่างเนาะบนไหมอืมใช่บนคันโชอิกิมาโชตอนนี้ก็หลังจากที่ซิกฟรีดมันหายไปมานานมากๆแล้วแล้วก็มันกลับมาในเกมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้ว VG จะเลือกเอาซิกฟรีดหรือจะเลือกเอาเอเกอร์เข้าเกมกันแน่หรือจะเลือกทั้ง2ลำเลยเข้าเกมนะครับเพราะว่า World Shipbit ก็มีซิกฟรีดเข้าไปแล้วแต่ไม่มีเอเกอร์ในนี้มีทั้งเอเกอร์ทั้งซิกฟรีดที่เทสพูดยากนะครับทีเนี้ยว่าจะเป็นลำไหนเนาะเราท็อปเทียร์เทียร์9ป่ะอืมตอนนี้กำลังเข้าเกมใหม่อยู่เป็นไรอ่ะหลุดอ่ะใช่คือคอมเอ็ดกากันเงี้ยตั้งใจหลุดไงแย่ๆๆ สับเน็ตมันเลยหลุดไปเท่าไหร่นี่เป็นมุมปล่อยตอร์ปิโดของตัวซิกฟรีดนะครับ1แท่นแท่นนี้มี4ท่อเหมือนกับเอเกอร์ใช่มาอีกนะอาซุมะอืมแซ่บจริงจังวะอุ๊ยขึ้นเห็น E ไหมวะแย่ๆคิดว่า AP
ไปพีเข้ามาโทษนะครับเรื่องเสียงขออภัยด้วยนะครับพยายามแก้ไขแล้วแต่คงแก้ไขไม่ได้นะฮะไฟหนึ่งเดียวพิษความแรงวาร์ปหนึ่งเธอพิษหมื่นหนึ่งสวยงามเยอะชองบายยิงมาปืนมันจะเป็นปืนตัวเรือประจันบานเลยนะฮะก็คือดาเมจกระสุนทุกอย่างจะเป็นของเรือประจันบานเลยโอ้มีซีว่ะเศร้าพี่พีทไม่โดนต่อน้ำท่วมอ่ะฮะหน้า6กิโลนะฮะลำนี้ก็เห็นใครวะมีเรดาร์ช่องนี้ช่องนี้ไม่ถึงหรอกนี่ไงอสุมะเปิดการโดนไหมวะมันจะไม่โดนนี่ไงได้มา 6,000 แต่คุณว่าอสุมะมันไม่มีต่อนั่นไงเจ้าของต่ออยู่ตรงนี้ก็คู่นี้เนี่ยเอเกอร์ปืนลองไกลกว่าเนาะไกลกว่าประมาณโลนึงเหมือนเดิมเยอะสิอ่ะฮะสติกฟีดเป็น CA ที่ปืนใหญ่ที่สุดในเกมไหมตอนนี้ใช่นะ380เป็น CA ที่ใหญ่ที่สุดในเกมเพราะ CA พวกเรือตะเวนประจันบานตัวใหญ่อยู่ประมาณ305-310อันนี้เข้ามา380พันนี่บินดีเป็นงานพี่อัศวะว่ะไปทำงานเร็วอัศวะกลับลำให้เราดูอะมีนเอาไงดีเอาออกยัดกาบเต็มที่เราไม่เต็มที่โอ้โหแต่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเรือลาดตระเวนยังไงมันก็ยังเป็นเรือลาดตระเวนอยู่วันยังค่ำอะก็คือมันก็ยังตรวจวาร์ปได้นะฮะแต่คิดว่าไอ้ปืนมันใหญ่แบบเรือจันบานแล้วมันจะวาร์ปไม่ได้ก็วาร์ปได้อยู่ดีหันไม่ทันปืนหันที่ถึงปุ๊บอันนี้อัพแมนนวลปืนลองมานะฮะสปีดโอ้โดนมาไฟนึงเนาะเราจะหันกลับแล้วว่าจังหวะนี้ผมจะวาร์ปเขาได้หรือไม่ไม่ซีอะไรวะได้เข้ามาอีกไฟหนึ่งได้เวลาทำปฏิกิริยาแล้วนั่นสิถัดอาซูมาไหมเอาดิเรดาร์กดเลยไหมเรดาร์หมดไปแล้วตัวนี้นี่เห็นปะสกินตะปิดตะปิดระวังรอโอ้อาซูมะเขาพกโซน่าหมื่นหนึ่งอาซูมะโอ้มันทำป้อมขัดสองป้อมกดเลยตะปิด 2,000 2,000 คนกลับไปนู่นแล้วอาซูมะอ
บิดยิงไปชันโอ๊ตเด้อต่อสเก็ตปะได้อ่ะเซอร์พิท 7,000 เนี่ยปืนมันเป็นพลังปืนของแมสเตอร์ชิฟกูเลยนะเว้ยปืนเป็นอาตุมาหันมาอ่ะฮะอุ๊ยกดผิดกดเครื่องบินที่เพิ่มระยะไปเล็งสมาธิหนึ่งเล็งให้ผ่านเครื่องบินเพิ่มระยะไม่แม่นซะด้วยอาตุมา 8,000อาซึมะ1ไฟนี่อาซึมะลำนี้คนในไลน์แล้วด้วยนะครับสวยสอยไปเลยเจนโปนิไดเซกิこちらに向かっていますเฮ้ยกูคอมเก่งวะคอมพี่แม่งคอมเข้าพันเดียวพิษมึงโคตรหียิงคอมอ่ะได้คันเทบุนิฮิดัน浸水発生โคตรดียิงคอมเฉยต่อเดี๋ยวคิดว่ะเออมาต่อมันมาแล้วเตอร์บินกับเตอร์บินเช่นกันตึกไฟไหม้อยู่เดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้มีสกิลแมนนวลปืนรองนะครับก็คือตัวแมนนวลเป็นปืนรองเนี่ยคือติ๊กไปที่เรือลำนั้นๆนะครับแล้วก็ปืนรองมันจะทำงานไม่ได้ระยะแต่ปืนรองจะทำงานแค่กาบเดียวที่เรายิงไม่หาแค่ลำที่เราติ๊กนะครับอีกกาบนึงจะไม่ทำงานเลยต่อให้เรือเข้าสองกาบก็ตามจะมีข้อดีก็คือปืนรองมันจะแม่นมากนะครับไอ้หนุ่มตอนสตาร์ทว่ะต้องบูรี่มาแล้วแหละมีซะด้วยเอาหายเฉยน็อตกันละลายเห็นไหมจะดูเหมือนปืนหลักซิกมามันค่อนข้างดีนะเนี่ยกระสุนไปมุมดีมากเลยน็อตกันละลาย 4,000 อะไรวะคุณสาวบอกว่าปืนดียิงได้ 4,000 เหลือค่อนข้างไว 30 น็อต 33 น็อตอารมณ์เหมือนความเร็วมาตรฐานของเทียสูงนะ30ใช่ๆไถเช้า30น็อตนี่เทียนี้ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วนะบินดี้บินดี้ก็ยิงหน่อยติดเขากันโอเคสยุทธ์ดูไปแล้วโอ้หิวใหญ่เลยเว้ยบินดี้ซีมีคนตัดเปิดกราบอินดีสี 7,000 ปืนหลักผมว่าปืนหลักซิกฟรีดตอนนี้ค่อนข้างแม่นนะตัวผมเลย300เหลือไว้ทำไมวะเออเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยการกระจายเนี่ยว่าค่อนข้างใช้ได้เลยสวยสวยงามคอนสตาร์ทถอยใกล้จะไปคอนสตาร์ทว่ะใช่ใช่เดี๋ยวถอยลงไปแล้วคอนสตาร์ทเฮดอีผมเด้อได้ยิงมาตั้งแต่มีอย่างพอดียังไม่ได้สีเลยเนี่ย 9,000 คอนสตาร์ทสุดรู้หมดเลยอะสองไฟเนี่ยดูก่อนขู่โดนต่อยแตกแน่ๆลืมต่อชาตินี้มันเบาคอนตาร์ด AP ไว้แตกแตกแตกคอนตาร์ด AP 4ซะหน่อยเฮ้อเอาไม่ซิเออสั่งงั้นคิดว่าจะซิอยู่ผมหมดแล้วด้วยน่าจะตายแล้วแหละแบบเนี้ยเราตัดสินใจได้เอาเหลือ900มีลับจะล้านมีนซะหน่อยคนร้ายว่ะล้านน้อง
ตะเข็นอยู่ทางโน้นแต่ผมขึ้นไม่ได้เลือดผมเหลือแค่เนี้ยปล่อยมันไปเดี๋ยวมันต้องมาหาเราปล่อยให้มันเข้ามาให้เราค่ะหนีแล้วก็นี้มีคำถามอะไรกับพวกเรือเหล่านี้ก็พิมพ์ได้เลยนะครับทั้งคอนตาทั้งเอ็กเอ้ยไม่ใช่ทั้งคอนตาทั้งซิกฟีดทั้งเอ็กเอเกอร์ก็พิมพ์ถามได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าตัวซิกฟีดกับเอเกอร์เนี่ยจะเป็นเรืออะไรแต่จากการคาดการณ์นะครับต้องย้ำว่าเป็นการคาดการณ์ของส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอาจจะมีลำหนึ่งลงฐานกับลำหนึ่งลงฟรีเอ็กพีอันนี้คือการคาดการณ์ของผมนะครับแต่ก็ต้องบอกแค่ว่ามันเป็นการคาดการณ์นะเนาะผมไม่กล้าฟันธงว่ามันจะลงอะไรกันแน่นะฮะAP damage อยู่ที่ 11,600 นะครับแรงขึ้นไปเนาะชอบปืนแบตเตอร์ชิปอ่ะปืนไอ้เจ้าบิสมาร์กอ่ะมันก็ดาเมจเท่ากันเลยไอ้ต่อสเก็ตนี่เร็วเมื่อกี้สเก็ตน่าจะอยู่วงเนี้ยเพราะโดนสเก็ตที่ถิ่งแวบมีนมีนรบกวนอะไรหน่อยดิเช็คไลท์หน่อยว่าได้ยินทั้งเสียงผมเสียงมีนใช่ไหมกลัวเสียงไม่ออกเสียงผมน่าจะเบาบ้างตอนที่ไปฟังครั้งแรกเครียดปรับเสียงเองอ่ะต้องไปแท็บกราบไม่เข้าเฉยโทรศัพท์ว่ะอะไรนะใช้ในโทรศัพท์แล้วติดการจบนี่แหละจบจบตานี้จบแล้วแต่สเก็ตน่ะยังออกทั้งคู่ครับโอเคได้ยินชัดขอบคุณมากครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไลฟ์นานเลยก็ไม่มั่นใจว่าเครื่องมันเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้ไลฟ์ก็ผมขี้เกียจล้วนๆเลยครับไม่ได้หายไปไหนนะก็แค่ขี้เกียจนะฮะพวกเขาว่าช่วงนี้เกมเรือมันมีผู้เล่นที่แบบบอทด้วยแหละแล้วก็จีนเยอะด้วยผมก็เลยไม่อยากเล่นเท่าไหร่อ่ะครับแล้วก็เห็นว่าวันนี้ลงรูปซิกฟรีดไปก็มีคนสนใจเยอะก็เลยเอามาเล่นนะครับสเก็ตไหวมั้ยน่ะเองจะตายก่อนหรือว่าสเก็ตจะตายก่อนวะคือจะรับผมดิผมต้องอยู่รอรอโชว์ดิไอ้ยินดีไอ้แม่งจะลาสต่อยเครื่องพังไม่ยิงมาแย่ว่ะเดี๋ยวตาหน้าผมสลับไปอีกเกอร์นะครับอ่ะจบก็นี่เป็นดาเมจที่ทำได้ครับ198,730ก็ได้ตังค์มา 400,000 นะครับรวมกับทงรวมกว่าอะไรแล้วเนาะได้มาก็โอเคนะไม่ได้แย่สำหรับผมนี่คือซิกฟีดตอนนี้ผมว่าผ่านเลยแหละไม่แย่ต่อมาแอกรีนะครับเอเกอร์จะเรียกอะไรดีแอกรีหรือเอเกอร์นะผมเอาบิลคิวผู้การให้ดูก่อนนี่คือบิลที่ใช้นะเป็นบิลปืนลองก็ปืนลองของผมขออนุญาตเรียกแอกรีเนาะเอเกอร์ก็ได้เออสักชื่อนึงอ่ะก็ปืนลองลำเนี้ยมันจะไกลกว่าซิกฟีดนะครับซิกฟีดปืนลองจะอยู่ที่ 10.9 เอเกอร์เนี่ยปืนลองอยู่ที่ 11.5 นะครับก็ปืนลองจะไกลกว่าฟรีดนะฮะแล้วก็ปืนหลักจะเป็น305รีโหลดไวกว่าหันป้อมไวกว่านะครับซิกฟรีดโหลด22หัน35เอเกอร์โหลด20หัน30นะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันแล้วก็การออกแบบตัวเรือแตกต่างนะครับแท่นทอร์ปิโดวางอยู่ข้างบนแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีโพรงว่างๆเหมือนซิกฟรีดที่เป็นช่องเครื่องบินนะครับจะไม่มีนะอันนี้คือการออกแบบ2ลำนี้ที่แตกต่างกันนะครับมันไม่ใช่เรือโมเดลลำเดียวกันที่มาเปลี่ยนป้อมปืนนะการเปลี่ยนโมเดลนิดหน่อยนะครับได้กดเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันลำเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีอาจจะว่าเป็นเรือชั้นใกล้ๆกันมากกว่าแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่แปนเดียวกันมาแก้นะฮะห้องเทียร์จริงๆจะก้าวอีกแล้ว
รู้สึกว่าช่วงนี้เล่นเทียร์9จะเป็นท็อปเทียร์บ่อยเพราะว่าเทียร์10เนี่ยเวลา MM มันจะเป็นห้อง10ล้วนซะส่วนใหญ่นะครับก็คือเป็นแบบ10ยกห้องส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเจอบ่อยนะมีนว่าไงใช่เจอบ่อยช่วงนี้เจอ10ล้วนบ่อยมากก็เลยเทียร์9มันจะขึ้นเป็นท็อปเทียร์บ่อยก็เป็นภาระให้เทียร์7ต้องมาเจอเทียร์9เอานะครับไปไหนไปบนหรืออาจจะแยกก็ได้บนขึ้นมาเลยว่าอะไรล่ะทีมล่างไปเลยส่งมิซูรีไปลำหนึ่งไปล่างส่งมิซูรีเข้าไปอ่ะแล้วก็เหมือนตัว consumable เนี่ยแอกรีจะไม่มีเครื่องบินอลาสก้าเมื่อกี้มีเครื่องบินนะครับที่แตกต่างไปเลย consumable แอกรีหายไปอย่างนึงถ้าอลาสก้าเอ้ยจะไม่ใช่อลาสก้าอื่นละถ้าซิกฟรีดมีเครื่องบินถ้าเป็นซิกฟรีดจะมีเครื่องบินขึ้นมาไอ้นี่ไม่มีอื่นช่วงนี้ไม่ค่อยเจอ CV เลยป่ะ CV เทียคี้มันไม่มีไหมล่ะไม่รู้อีกหมื่นเปล่าทีวีเทียคี้มันไม่มีไอ้ปกติมันเจอได้ไงรอเดินเรือไปเรื่อยๆนะครับก็มากับอลาสก้าอลาสก้าก็เป็นเรืออาตาวินประจันบานเหมือนกันพื้นหลัก310ป่ะจำไม่ได้จะอยู่ช่วง300นะพื้นหลัก300กว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น310ถ้าผิดยังไงในไลค์คอมเมนต์ให้นิดนึงนะครับก็อลาสก้าเป็นเรือที่คุ้มลำนึงนะเพราะว่าอลาสก้ามีมุมจอเกาะพิเศษนะฮะพวกอลาสก้าพวกซาลินการ์ดเนี่ยจะมีมุมจอเกาะพิเศษรวมถึงโปโตริโก้ด้วยนะฮะโอเคแถมเกาะก็ดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นดีมากไอ้เนี่ยดีดียุโรปสเก็ตบ่อยเนี่ยหลายคนกำลังฟาร์มอยู่หนึ่งในนั้นชอบเล่นต่อเร็วไกลรีโหลดเร็วใช่อันนี้คือดีดียุโรปแต่ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็ค้างอยู่จะเป็นสเก็ตเหมือนกันมั้งแต่ผมขี้เกียจเล่นนะครับถามว่ามันดีไหมจากที่เคยประสบการณ์เล่นฮอลแลนด์ตอนทดสอบฮอลแลนด์เป็นเรือที่ดีลำหนึ่งเพียงแค่ว่ามันจะสู้พวกเวลาหนึ่งหนึ่งเดทอยแล้วมีตัวซับข้างหลังอ่ะฮอลแลนด์จะบวกยากนะครับเพราะว่าปืนฮอลแลนด์มันรัวก็จริงแต่บางทีการรัวเกินไปอ่ะมันทำให้เราไม่ได้เหมือนแบบเราซูมอยู่ตลอดอ่ะครับเราไม่ได้แทบออกมาเราจะไม่เห็นรอบๆตัวเราเนาะเอโคตรโหใช่ฮอลแลนด์เอแรงมากก็คือเป็นเดทอยลำหนึ่งที่ CB ไม่เข้าใกล้แน่นอนอ่ะเหมือนฮอลแลนด์ไฟแลนด์สมอลแลนด์เนี่ยไม่เข้าใกล้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยใช่แต่ถ้าจำเป็นเขาก็เอานะแต่ตอนเนี้ยดีๆเขาแคปมาแล้วคิดว่าใครแล้วเซ็กหรอนี่ก็เข้ากลางด้วยเนาะโบแลนด์แล้วมั้งไม่รู้6ชนชนกันทรัพยากรเหล็กหาได้จากไหนเหรอครับทรัพยากรเหล็กหาได้จากแคนวอลแล้วก็แรงค์นะครับโอ้ยเป้ารู้สึกเหมือนทีมเราจะไม่มีกลุ่มไปหลังใช่เหมือนรู้สึกเหมือนคิดเหมือนกันเนี่ยโบแลนด์อยู่ในเก็บดีอ่ะฮะโซน่าไปแล้วเป็นแค่ทีมโบแลนด์พิดิดมาวะล็อกอะเฮ้ยจัดอาคัตก่อนเว้ยเดดี้ไม่ได้กระตือเดดแล้วอะไรนะอุ้ยอีกไปโดดหืมไปโดดเหล็กก็มันจะมีถ้าเป็นอีเวนต์เหล็กเลยก็จะมีอีเวนต์ช่วงสิ้นปีครับมันจะมีแจ็คเหล็กอยู่เอาเรือเทก้าเทียสิบไปเล่นมันจะได้แต่เป็นอันนี้เป็นอีเวนต์ของปีที่แล้วก็ไม่มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นอีเวนต์อะไรนะครับแต่ช่วงสิ้นปีมันจะมีแจ็คเหล็กอยู่ฝั่งนั้นก็บ้าบินว่ะเอ็นอีเลยแล้วกันฟิดิดดันอย่างนี้เอ็นอีดีกว่าสวยมีคนรับไลออนได้เอ้ยลียงไม่ใช่อ๋อฟิดิดดันคู่ลียงเหรอผมมองเป็นฟิดิตลำเดียวโบแลนด์โอ้โหโอ้โหเอ็ดทอยบุกนี้ไปเลยจ้องปืนลองเอ้าไม่ไปทั้งนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปรอแป๊บเฮ้ยสองไฟลียงเว้ยปลาเฮดีแล้วเนี่ยไม่ไหว
ไอพีมันลูกเล็กกว่าไอ้นั่นเยอะเลยพีมันลูกเล็กกว่าซิกฟีดอะทำให้มันแบบค่าเจาะมันก็ไม่เท่าก็เลยลำเนี้ยต้องมีสับเฮทีบ้างอ่ะสามไฟลิโอของผมแล้วกันขออุ้ยใครคลอดมาวะใครวะอิซามุอ่ะเนี่ยทำไมปืนลองไม่ไปจำได้ว่ามันยิง10 11ไม่หรอปืนลองเนี่ย 11.5 แต่ปืนลองไม่ออกทั้งที่ผมติ๊กแล้วเป็นลีดวิดิต1ไฟเดอร์เนี่ยปืนลองไม่ออกเนี่ยผมติ๊กแล้วนะกดเอ็กซ์ให้ด้วยจะเป็นปืนลองบั๊กแล้วแหละอันเนี้ยจะค่อยไปส่งแดงนะครับอ่ะออกมาออกระยะนี้แดก2ดันไหมเจ็บโอ้โหพี่ผมขนาดนี้แล้วผมอะลำนี้ปืนลองโหดไหมลำนี้ปืนลองถ้าเกิดตามระยะที่มันเขียนมา 11.5 โหดแต่อัพแม่นอะก็เหมือนก็โหดอยู่นะแต่ตอนเนี้ยผมสงสัยว่าทำไม10โลมันไม่ออกเนี่ย10กว่าโลมันไม่ออก1ซีบีดีซีมันต้องเหมือนแบบเข้าไปใกล้กว่าไม่รู้ว่าเลขบั๊กหรือว่ายังไงต่อมาทางดีครับรออะไรดูไหมวะตื้นทางดีครับตบแบบดิจิตอลครับผมเฮ้ยโอแลนด์ว่ะโอแลนด์ว่ะจัดก่อนจัดก่อนใกล้ไปแล้วพ่อหนุ่มกิเลด้าพ่อหนุ่มโอ้โหขนาดนี้ไม่ต้องใช้แล้วแหละครับผมไปเถอะพ่อหนุ่มจบไปไล่เลยเว้ยดันดีครับรออะไรอ๋อลดเหลือ5กิโลแล้วตามเดฟบ็อกอ๋อโอเคแสดงว่าข้อมูลใน ID ผมเนี่ยยังไม่ได้ปรับตามเดฟบ็อกโอเคขอบคุณมากผมก็ลืมข่าวเดฟบ็อกไปเลยลืมไปเลยว่าเขาประกาศในเดฟบ็อกแสดงว่าอันเนี้ยปืนลองลำเนี้ยจะไกลน้อยกว่าซิกฟรีดแสดงว่าถ้าเบส5กิโลอัพเต็มที่น่าจะเป็น 7.2 นะครับเฮ้ยยอก2ไฟเอาให้ล่วงถ้าเบสถ้าสูงสุดเป็น 7.2 อัพติกเวลาประชิดก็ใช้ได้นะฮะเฮ้ยเออ4คิวแล้วเว้ยอีทเทสไม่ได้รางวัลนะนี่เรืออะไรอันนี้เอเกอร์นะครับหรือแอร์กรีก็ได้เนาะเป็นเรือรัตเวนประจันบานเยอรมันนะครับพอกับโอคาร์ดอีกลำใช่ไหมโอคาร์ดอีกลำนี่หมายถึงซิกฟรีดหรือเปล่าเพราะซิกฟรีดเมื่อกี้มัน 10.5 ก็ยิงได้ 10.5 เลยในเว็บบอกเนิร์ฟระยะปืนลองแล้วโอเคก็ต้องยึดตามในเว็บเป็นหลักครับแสดงว่าข้อมูลที่ผมใช้ตอนต้นแพทกับข้อมูลที่แก้มาในเดฟบ็อกล่าสุดเนี่ยไม่ตรงกันละก็ขออภัยสำหรับข้อมูลนะครับจัดไปบิดดีซีก่อน10กว่าโลไฟนึงลำนี้ผมมองว่ามันโหลด HE มันน่าจะมันกว่า AP ในระยะไกลเพราะว่าลูกมันเล็กนะครับแต่ลูกมันเยอะส่วนไอ้เจ้าซิกฟรีดเนี่ยลูกมันใหญ่ลูกมันเท่ากับบิทมาร์กอ่ะมันก็เลยโหลด AP ยาวไว้ได้เลยไม่ได้ไฟก็จะได้ทักหนึ่งไฟออกไปแล้วไม่โดนนะใครวาร์ปมาสุมาวะไม่อยู่ไปเยอะเลยนะตอนแรกสนใจเพราะปืนลองดุเท่าบิทดุเท่าเกือบเกือบบิทมาร์กตอนนี้มันจะมีอีกลำหนึ่งไอ้ลำเมื่อกี้ก่อนนะลำเนี้ยครับไอ้ลำนั้นน่ะดุปืนบิสมาร์กด้วยแต่3ป้อมก็คือ
นึกภาพว่าเราเป็นเจเนชั่นนอในห้องเทียร์7นะครับเราเป็นเจเนชั่นนอเทียร์9แล้วถูกรถไปเรือลาดตระเวนจะสับกับลำนี้ก็ได้อันนี้เป็นแอคลีเนาะเดี๋ยวผมสับไปเล่นซิกฟรีดอันนี้เคลียร์เควสตรงนี้ก่อนนะก็มันจะมีสมรภูมิวันนี้อย่าลืมเข้ามารับกิจกรรมตัวนี้ทำกันนะครับสะสมรางวัลได้และคู่การฟรีนะครับรับซ้ำได้ด้วยนะฮะงาน6งาน7งาน5มารับงาน5ง่ายกว่าก็มันจะมีลำเนี้ยครับที่บอกว่าปืนลองดูเนาะไปละเห็นอะไรเนาะก็จะมีลำเนี้ยครับที่บอกว่าปืนลองดูเนาะฟีดเกมนี้ในคอมใช่ไหมครับตัวเดียวกับ World of Warship สงครามโลกหรือเปล่าตัวเดียวกันแหละครับในคอมก็ของ VG นะครับก็โหลดมาได้เนาะก็อันนี้ผมไม่ได้สปอยเรืออะไรนะครับก็แค่หมุนให้รู้ผ่านๆเนาะเรือที่ผมมีนะครับไม่ได้เห็นลำไหนเนาะ ไปเราไปกันต่อนะครับคลิกฟรีดจะเห็นยามาโตะ510น่ะยามาโตะ510ตัวชิกิชิมะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอเล่น2ลำนี้อีกสักพักนึงแล้วถ้าเกิดมีเวลาจะเล่นให้ดูสักตานะครับแต่ลำนั้นเคยเล่นไลฟ์ไปแล้วแล้วก็มีคลิปอยู่ในช่องของเพจนะครับก็ไปติดตามดูได้ผมอัพไว้แล้วเนาะชิกิชิมะตอนนี้ไม่แย่แล้วนะชิกิชิมะผมมาเล่นได้ดีขึ้นอันนี้ตรงล่างปะยังไม่เข้าห้องเลยเราเกิดมิดอะเราเกิดมิดเราต้องลงล่างวะลงล่างวะล่างก็ล่างใจคืออยากวิ่งบนมากเลยอะไม่มีเกาะให้ดีวิ่งเลยไอ้ลำเนี้ยเขียนปืนลองมัน 10.9 แล้วมันก็ยิงได้ 10.9 จริงๆร้านใช่ป่ะวิ่งยิงกันเถอะ CV มีด้วยก็เมื่อกี้ไม่เห็นเรืออะไรนะครับใครที่ดูอยู่นะไม่ได้พูดชื่อเรือนะครับอันนี้เป็นปืนหลักเหมือนบิสมาร์กก็คือ380นะฮะก็ลูกใหญ่ในเรือตะเวนด้วยกันก็ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับยิงเข้ากับเรือพยัญบาลก็ยิงสีได้ง่ายกว่าไอ้แอกรีลำเมื่อกี้แน่นอนแล้วก็มีคอนซูเมเบิลมีเครื่องบินให้นะฮะแอกรีไม่มีมีแค่โซน่ากับฮิวอันนี้คือจุดแตกต่างเลยเป็นการเลือกมันเท่านั้นจริงหรอวะทำไมวะรู้สึกมันไม่ใช่นะ 71,000 ทำไมรู้สึกว่ามันต้องน้อยกว่านั้นแล้วมันอัพเลือดมาใช่ไหมคิดงั้นเหรอคิดงั้นไม่ตกเลยไหมเลือด 70,000 ในเทีย8ที่มีน้อยมากเลยนะพี่เป็นการไม่น่าใช่อ่ะเป็นเรืออังกฤษด้วยนะมันมีกระป๋องพระเจ้าอยู่หรือเปล่าวะแวนการ์ดจำไม่ได้ไม่น่าจำไม่ได้แวนการ์ดมีฮิวพระเจ้าหรือเปล่าใครรู้เมนให้ผมหน่อยแต่เหมือนจะไม่มีป่ะแวนการ์ดไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่มีฮิวพระเจ้าที่หมายความถึงก็คือฮิวที่ว่าฮิวแล้วมันจะฮิวเสียเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนฮิวมินเตอร์ทอร์ครับมันจะฮิวได้เยอะอันนี้ก็คือฮิวพระเจ้าเหมือนก็เหมือนตัวเดียวกับฮิวโกลิแอธนั่นแหละมุมปืนบีบแคบจังเลยมุมปืนนี่หมายถึงยังไงเอ่ยนะไอ้กลางวะกระดอไปถอยหลังยาวอ่ะไปยิงเว้ยส่วนนราธิการถอยคนเร็วแม่งเอาอะไรอ่ะเอาสปาเกตตี้ทำเครื่องไงเดี๋ยวเลือกเกินไอโดดเสียดายราธิการที่กราบเนี่ยอยู่ธรรมดาโอเคขอบคุณมากครับสรุปไอ้นี่ว่ะแม่งกาดอยู่ธรรมดาแต่เลือดมันอ่ะเลือดมันน้อยนะไม่เทียบแต่มันเยอะนะนะเจ็บมือรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะอ๋อมันเยอะไปแต่ตัวเรือมันไม่ได้โหดขนาดนั้นป่ะแวนการ์ดรู้สึกว่ามันโดดวาร์ปง่ายอยู่ตัวเรือไม่โหดนะเยอะอ๋อ5นัดได้รัดกล้าม2,000ต่อมาสักการนี่ดีว่ะนี่อ่ะเนี่ยน่าจะนิ่มเด็กเนี่ยใช่อ่ะพี่ที่รู้อุ้ยแวนการ์ดยิงมาแป๊บลังกาจอดว่ะหายเฉยแวนการ์ดฮิวธรรมดาโอเคขอบคุณมากครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแวนการ์ดก็บ่อยก็อาจจะลืมไปเนาะเรือมันลงมานี่แล้วอะฮะลงมานั่นแล้วอะเรือเรดิโอมาหรือว่าไงเรดิโออยู่ไปดีเลยแล้วกันโซน่าไปปืนพร้อมปะ
ครับคนยิงตูดมาโดนไฟนี่นี่นี่ทองบานี่คนไงคนแลนคนแลนนี่เลยคนเกียดนี่ว้าไป 3,000 จะได้มันไม่มี AP Pen เหมือนเมื่อก่อนแล้ว AP Pen นะมึง AP Pen เมื่อก่อนนี่ก็คืออารมณ์ประมาณว่าจะมายิงใส่เดทอยก็คือมันจะติดเพนเทตได้คือจะเป็นดาเมจ 1/4 ของดาเมจเต็มกระสุน AP นะครับแล้ว AP อย่างมาลูกละ 15,000 เงี้ยโดนไปก็คือจุกๆได้เลยนะฮะแต่พอเป็นยิงทะลุเนี่ยดาเมจมันจะเหลือแค่ 1/10 นะครับก็จะเบาลงไปเยอะเลยนะฮะแต่ก็จะมีเดทอยลำที่ยังโดน AP เพนอยู่ก็จะเป็นคาบารอฟกับอันคุโมะยังโดน AP เพนนะครับยังอยู่ปะวะครับซิกมาซิกฟรีดกับมิสมาร์คพอๆกันไหมหน้านี่เท่าไหร่วะจำไม่ได้ด้วยอ่ะขออภัยนะนี่คุณในนี่อยู่วะคุณพิธีพัฒน์อยู่วะเว้นได้ผมหน่อยซิกมาซิกฟรีดเท่าไหร่ซิกมาตีมิสมาร์คเท่าไหร่เว้นได้ผมหน่อยจำไม่ได้จริงรบกวนหน่อยคุณพิธีพัฒน์ต่อมาต่อเร็วต่อไกลแต่ต่อเบาไม่เบาเท่าไหร่นะมีไฟขึ้นทางก่อนแล้วต้องบาถอยนะถ้าผมว่าปืนมันค่อนข้างแม่นเลยนะบุกกระสุนที่ไปเนี่ยเนี่ยแรงกาดฮิวธรรมดาเลือดจะเยอะกว่าพรีเมียมเทียร์8ทั่วไปแต่แรงกาดจากที่เคยเล่นดูผมว่ามันกับความรู้สึกผมคือไม่แนะนำเท่าไหร่อ่ะนะอันนี้ส่วนตัวนะคือถ้าเนี่ยจะเล่นแรงกาดอย่างนั้นครับซื้อเรือพรีเมียมสักลำผมว่าแมตซาน่าจะโอกว่าแมตซานี่สนุกจริงดาเมจเพียร์1ส่วน6อ๋อโอเคแสดงว่าส่วนผมรบกวนผมรบกวนหายนี่หน่อยรบกวนดูซิกมาติกฟรีดกับบิดฟาร์กให้ผมหน่อยพอดีมีคนคอมเพลมาแล้วผมจำซิกมาทั้งสองลำไม่ได้เลยผมโดนใครที่แค่เดียวกว่าครั้งเนี้ยช่องบาเปล่าเฮ้ยไม้โหดเทววาพิฆาตคู่ด้วยอ่ะเห็นปืนร้อยกลัวกระสุนกระจายจากที่ผมยิงดูผมว่าไม่ค่อยกระจายนะจะรอฟูสโบดูผมว่าไม่กระจายเท่าไหร่นะไปมุมเนี้ยไม่กระจายนะก่อนโอ้ไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแตกแตกให้นอนทำไมแค่ทนไม่ได้เอารีโหลดซ่อมมาข้ออ้างดีไหมเราฟังข้ออ้างรู้ไหมครับหยอกหยอกหยอกพกแบบพกปืนมาแอนการ์ดกับเตอร์ปิสลำไหนดีกว่ากันครับคู่นี้ถ้าให้เลือกผมเลือกเทอร์พิสนะครับเทอร์พิสนี่มีทั้งตอร์ปิโดมีทั้งปืนลองที่ไกลแมนกาดฮิวพระเจ้ามันไม่มีมันมีฮิวพระเจ้าอะน่าสนใจเลือดเยอะเลยจริงจริงก็เลือกผมเรคคอมเมนด์เทอร์พิสมากกว่าแล้วเทอร์พิสกับแมซ่านี่คิดยากเพราะว่าตัวคือชอบแมซ่าเพราะว่าผมบิวแมซ่าเป็นสายฟูปืนลองแล้วติ๊กนะครับมันจะแม่นมากแล้วก็เหมือนเรามีปืนหลักไว้ประดับมีปืนรองไว้เป็นของเล่นนะครับปืนรองนี่คือดีเลยสำหรับแมสซานะแต่เธอพิทก็ไม่ได้แย่ด้านปืนรองเธอพิทนี่มีภาษีเวลา CQC ด้วยเพราะมีตอร์ปิโดถ้าท่อต่อไม่แตกก่อน CQC こちらが圧倒的に不利な状況どうすればビスマーク AG 1.8 シグマ 2.05
โอเคขอบคุณมากนี่ก็คือคลาสสิกมาของทางบิสมาร์คของทางแอคบีนะครับมาครบทุกลำเลยว้าววับบอกมีกิเกนมีไดซึกิยอไดกับเซกินจูครบเลยซิกมา 2.05 นี่ถือว่าไม่น้อยแม่นนะเนี่ยใช่แม่นครับซิกมา 2.05 นี่แม่นเลยให้ 0.5 มาทำไมวะกะไว้ปัดขึ้นมันก็เหมือนซาลิงการ์ดอ่ะ 2.65 ให้จุด5มาไหมใช่ป่ะ 2.65 หรือ 2.9 วะแถวค่านั้นน่ะแถวๆนี่แถวนั้นน่ะรู้แต่2ปลายอ่ะโอ้โหแจ็คมาแค่ปูพรมแค่ปูผมจริงๆไม่โดนเนี่ยดีเลย์บอกไม่โดนโดนแต่ดีเลย์บอมนี่มันดีเลย์อยู่แล้วใช่ตอนนี้เชิร์ฟดีเลย์ด้วยมันจะเห็นเหมือนแบบเวลาทิ้งแล้วระเบิดเหมือนจะไม่โดนแล้วก็โดนอันนี้คือดีเลย์ซึ่งมันก็เป็นกันทุกคนไม่ใช่แค่เป็นผมก็เป็นเหมือนกันเห็นคลิปตอนเวทแอนการ์ดโดนทำแหละน่าสงสารมันก็จะว่าไงอ่ะมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ด้วยแหละแอนการ์ดเนี่ยก็ดูนะครับผมว่าซิกฟรีดปืนค่อนข้างแม่นนะแล้วก็ปืนลองเนี่ย 10.5 10.9 ทำงานได้ดีเลยนะฮะถ้าอัพติกไปลองไปดูแอคลีกันต่อนะถ้าเข้าแล้วจะเป็นพรีเมียมเป็นฐานหรือพรีเมียมตอนนี้มันมี2ลำนะฮะก็คือมันมีทั้งซิกฟรีดเอ้ยแล้วก็แอคลี2ลำเนี้ยคิดว่าในเกมเนี่ยคงจะเลือกให้ทั้งคู่แต่ไม่รู้ว่าลำไหนจะเข้าเป็นอะไรเอ็นเอาเรือมาอ้าวเป็นกีแพ้เลยเหรอเออแต่ผมเนี่ยผมแป๊บนึงนะโทษอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะครับผมคาดการณ์ว่าลำหนึ่งจะต้องลงเป็นฐานอีกลำหนึ่งน่าจะลงเป็นฟรี XP นะฮะอันนี้คือแค่เป็นการคาดการณ์นะครับลูทเวลจะมาเป็นเหล็กหรือฐานครับลูทเวลนี่ไม่น่าจะใช้ฐานแน่นอนลูทเวลคิดว่าไม่เหล็กก็บูโรสำหรับส่วนตัวนะครับลูทเวลก็อะไรนะลูสเฟลผมไม่ได้ให้อะไรนะลูสเฟลนะฮะลูสเฟลนี่ผมกดให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ลูสเฟลนี่โอกาสลงบูโรสูงนะโอกาสลงเหล็กก็มีแต่ผมคิดว่าโอกาสน่าจะไปทางบูโรมากกว่าเพราะว่าลูสเฟลมันจะน่าจะเข้าใกล้ๆกับชิกิชิมะแล้วชิกิชิมะมันลงเหล็กชัวๆที่เขายืนยันมาน่าจะอยู่ประมาณ 35,000 ชิกิชิมะแล้วทีเนี้ยถ้าลงเหล็กพร้อมกัน2ลำมีโดนด่าแน่นอนก็เลยว่ารุดเร็วน่าจะลงบูโรถ้าเกิดเปิดหงายมาเรือเหล็กพร้อมกัน2ลำนี่ผมว่า BVG มีโดนด่ากันบ้างล่ะสาเหตุที่มันถอดเรือออกไปเยอะป่ะเนี่ยแล้วก็พวกฟินแบล็กเนสซาชิมิอันนี้คือต้องรอหลังจากนี้ไปก็ประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนเป็นอย่างน้อยมันถึงจะวนกลับเข้ามานะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะภายใน6เดือนเนี่ยจะมาเลยหรือว่าต้องรอไปอีกนะครับคือเหมือนแบบเป็นระยะเวลาให้ผู้เล่นทำใจนิดนึงนะครับสำหรับผู้เล่นที่แรกเล็กไป3เดือนเหล่านั้นนะฮะกับการนี้ผมอาจจะไปนะงั้นเดี๋ยวผมไล่คนเดียวก็ได้ว่าจะอีกทั้ง2ตาลำเนี่ยหรือว่าอีกเดี๋ยวกลับไปเล่นซิกฟรีดสักตาแล้วก็ไปลองไปกดชิปดีชิคิมะเพราะว่ามีคนขอไว้ลำที่ได้รับความสนใจสูงใช่ลำนั้นได้รับความสนใจสูงจริงมันเป็นแบบนึงนะอุ้ยอาคัตยามาโตะปืน510นะเนาะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรอมากันหลายปีเลยเกินคือมันเมื่อก่อนมันเคยเป็นมุกล้อนะไอชิกิชิมะเนี่ยว่าเฮ้ยยามะถ้าใส่ปืน510แล้ววีจีก็เกิดบาจี้ทำขึ้นมาจริง510แต่ด้วย510เนี่ยลูกมันใหญ่มากสำหรับไอพวกเรือตาตะเวนเนี่ยบางทีมันยิงทะลุไปเลยมันจะไม่ได้ยิงแบบติดสีง่ายต้องกดนะครับแล้วก็ความเร็วลูกมันอาจจะไม่เท่ายามาโตะมุมโยนมันอาจจะมุมเดียวกับนอร์ทแคโรไลน์นะครับก็ถ้ายิงนอร์ทแคโรไลน์คล่องยิงอลาบามาคล่องยิงอิกิชิมะคล่องแน่นอนทำไม CV ถึงโดนตัว1ถึงโดนออกจากเกม CV ส่วนที่ถูกเขาออกเนี่ยจะเป็น CV เทียคี้นะครับตัว CV เทียคี้ที่เอาออกก็เพราะว่าเขาปรับ CV รีเวิร์คจาก RTS มาเป็น CV แบบปัจจุบันเนาะมันก็เลยลดจำนวน CV ลงด้วยเหตุผลที่ว่ามันทำให้หายเบียดง่ายขึ้นนะครับก็จะเหลือเป็น CV เทียคู่อย่างเดียว
แล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่า CV Techie ก็กลับมานะครับจะกลับมาในรูปแบบ CV Support กลับมาในรูปแบบ CV ยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะแต่ก่อน CV กลับมาผมว่าเรือดำน้ำมาก่อนแน่ๆวิจีจอดอะกำลังแบบนี้วิจีก็โดนด่าประจำอยู่ละทำแห้งไม่แปลกใจผมก็ด่าทุกคืนแหละที่เซิร์ฟเวอร์มันโอเวอร์โหลดอะก็ต้องทำใจอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มัน work from home นะฮะก็คนอยู่บ้านกันเยอะแล้วก็เซิร์ฟไม่เคยโหลดขึ้นไปถึงขนาดนี้มาก่อน 7,000 ไม่เห็นวะตัวหน้าก็แล้วเราก็ต้องทำใจเราก็ต้องเข้าใจนะเอา CV to work เลยเอา CV เคลียร์มก่อนอนาคตถึงออกมาครับโอเคขอบคุณมากครับที่ช่วยตอบนะมีนวาร์ปวะตุ่นสีวะหันประมาทอ่ะมันได้ขนาดนั้นอยู่สีได้ไงวะข้ออ้างที่มีเราฟังข้ออ้างช่วงนี้เจอแต่กระสุนมาสักกันกลับมาที CV ฝั่งอาสาฝั่งอาสาทุกลำบันเทิงบันเทิงฝั่งละ1เทียร์10เรียกว่าบันไลเลยถ้ามาฝั่งละ3ไม่ต้องเล่นจักรสิเขาไปเจอแซฟก่อนจักรสิเขาเจอซาร่าเฮ้ยชอว่ะไม่มีเอาไงดันอามากิไหมมีทีโนดีนะกลัวปะล่ะกลัวจะเป็นยิงอิฐไม่ดีหรอกสามไฟชอต่ออีก 2,000 เป็น AP แล้วเว้ยจะโยโลอามากิทำเวลาทำเวลาทำรอบทำรอบคิดว่าปืนเนี่ยแอร์กีมันจะโยโลได้ไหมก็อยากรู้เหมือนกันมาบอกว่าโอ้โหมีหันแบบอ๋อคือลองไม่ถึงก็ถึงให้เราเข้าใจพังร้านเกมปิดไม่ได้ปั่นเรือโซเวียตออกก่อนอ๋อไอพวกมอสฟาปะออก 0.9.5 ยังพอมีเวลานะครับตอนนี้ที่สุด 0.9.3 คิดว่าหลังโควิดก็คงกลับมามีต่อไหมมี4ลูก4 0.5 เว้ยเปรี้ยวหลดไฟด่ะคือหลักหลดไฟด่ะเข้าไปคอนเฟิร์มได้แน่นอน 6,000 นี่มันแย่ๆๆเข้าห้างเว้ยหืมพี่ระวังตอนะตอใครวะตอสีขาวเอ๊ะไฟตอไปแล้วอู้ตอสีขาวมาตอสีขาวมาอื้อหือจบภูแน่นอนบอกเลยอื้อหือตอสีขาวยอดไปเลยบอดท่อนด้วยตอมีหันมาว่ะแต่ไม่หันมาตัวโลมันเลยตอนนี้ไอ้คือล็อกตัวง่ายเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทีเดียวบวกหมัด 9,800 เฮ้ยขอบคุณหลักก่อนตายดิเหมือนนึงตายว่ะแตกบอกเลยแตกอะไรเนี่ยมันคือลองมันคือลองได้อยู่นะไม่มีชนเลยเว้ยเลยไม่คุ้มจะชนแล้วแหละออกเลยแต่มันกะชนนะพี่ริวเลิกไลน์แล้วเหรอครับริวตอนนี้ผมไม่เจอเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่ามีคนคิดถึงนะครับก็ไม่เจอในไลน์เลยแต่ก็ยังติดต่อกันได้ในเกมนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าคิดถึงอยากให้ริวไลน์นะครับไปจบแล้วจบอย่างรวดเร็วพวกผมโกโลนะครับไปเราไปต่อไปก่อนไปก่อนเหรออืมไปก่อนเอ๋โชคดีไอ้หนูได้ไม่เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณน้องมีนมากนะครับวันนี้รอบนี้มาไวไปไวก็เห็นว่ามีคนอยากเห็นว่ามันโยโร่เป็นไงผมก็เลยโยโร่ให้ดูซะเลยนะครับเขาอ้างครับจริงๆผมก็อยากวิ่งใส่อยู่แล้วครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปทิกฟรีสเนาะอันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปกดจริงอีกทีมันอ
ห้องเทียร์9ล้วน MM แบบนี้ผมว่าก็ค่อนข้างบาลานซ์ขึ้นนะเพราะว่าเทียร์10มันไม่ได้ลงมาตกเทียร์8บ่อย9ก็ไม่ได้ไปตกเทียร์7บ่อยเท่าไหร่นะอีก9ล้วน8ล้วนนี่นะเห็นบ่อยมากขึ้นก็ค่อนข้างบาลานซ์ขึ้นนะเดี๋ยวเราค่อยวิ่งขึ้นไป4นะครับตอนนี้น้องมีนไม่อยู่แล้วเดี๋ยวได้แล้วนะครับก็สำหรับไอ้สองลำเนี้ยถ้าพูดถึงมันเข้ามาแล้วเราไปเอาไปคอมเพลพวกอลาสก้ามองว่าถ้าเกิดแบบคุณเล่นเรือเยอรมันบ่อยคุณเป็นสายเรือเยอรมันแบบเรือเยอรมันอยู่ในสายเลือดแล้วเนี่ยมันก็คุ้มนะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นตายอย่างพวกฮีเดนเบิร์กมากแต่ถ้าการที่คุณต้องไปแลกอลาสก้าแล้วคุณไม่สามารถเอาพวกเนี้ยไว้รีเทนผู้การได้หรือว่าย้ายผู้การมาเล่นได้เลยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ข้อดีของเรือพรีเมียมก็คือเราสามารถย้ายผู้การมาลงได้เลยอะครับของผู้การของพวกเรือสายวิทยาเนี่ยหรือว่ารีเทนก็รีเทนแค่ครั้งเดียวแล้วก็ย้ายไปมาได้แล้วก็ย้ายระหว่างพรีเมียมด้วยกันได้โดยไม่ติดรีเทนเลยนะเป็นข้อดีที่ดีมากนะครับก็อย่างผมเองก็ใช้ผู้การเรือพรีเมียมหลายๆลำร่วมกับผู้การเรือสายวิทยาประเภทนั้นๆนะครับเช่นการของเราจะเล่นกับยูชิโนะผู้การของมอสฟาผมเล่นกับสตาลินการ์ดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมูเลงผมจะใช้ผู้การเดทอยเลยนะครับก็เล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้ย้ายไปมาได้พวกนี้ผู้การฟรีนี่มาช่วงแคนวอลใช่ไหมใช่ครับจะมาเวลาแคนวอลแต่ซีซั่นนี้ไม่มีนะครับปกติเวลามาเนี่ยเราต้องไปแคนวอลก่อนอย่างน้อย1ตาก็คือ1ตาเนี่ยเขาจะปลดล็อกในการรีผู้การฟรีให้เราแล้วก็รีผู้การได้แต่ซีซั่นนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้มันมีเรือบรรทุกก็สกิลผู้การไม่ค่อยต่างจากห้องแลนด์ดอมเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้มีปล่อยให้รีฟรีนะครับแต่ปกติในทุกซีซั่นจะมีรีฟรีนะครับแล้วก็อาจจะมีรีฟรีในช่วงภาระกิจกรรมอื่นๆก็มีนะครับมีก็จะมาลงเพจให้นะครับว่าช่วงไหนมีรีฟรีวัดเต็ดให้ดูหน่อยครับไม่มีเหรียญนะครับดีวัดต่อให้ผมโดนดีวัดมันก็ไม่มีเหรียญนะเนี่ยจานลงมาห้องนี้เลยก็ได้แค่หน่อยนึงเอเกอร์ V2 ปรับเป็นซิกมา 2.05 แล้วมั้งเพราะที่บอกไปเป็น V1 เดี๋ยวผมลองไปอ่านข้อมูลอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวมาเขียนลงเพจให้นะครับก็คือนับตอร์ปิโดอะครับนับว่าแพนหนึ่งมีกี่ลูกแล้วก็นึกถึงเดทรอยลำนั้นๆนะครับว่าแพนมีกี่ท่อนะครับเราก็จะพอเดาได้ว่าเดทรอยเนี่ยเป็นลำไหนที่ปล่อยมานะครับโอกาสซ้ำกันของแบบจำนวนตอเดทรอยเนี่ยน้อยก็คืออย่างเช่นคุณเป็นเดทรอยที่มีตอ6ท่อในเกมนั้นโอกาสที่จะซ้ำกันอะเต็มที่ก็คือ2ลำหรือ3ลำนะฮะเราก็สามารถเดาได้ว่าเป็นเดทรอยลำไหนแต่วิธีนี้มันจะอาจจะใช้ไม่ได้กับพวกคุยเซอร์ตอไกลๆเช่นโยชิโนะพวก20โลหรือแบบเซาพวก12โลเงี้ยมันเนียนไปเดทอยได้นะครับแต่ทีเนี้ยสแปมมาเนี่ยคิตาคาเซชัวร์บอกเลยได้ดาเมจไปเลขหัวเราะซะงั้น555ก็ถ้าเกิดคุณคิดถึงปืนชิกฟรีดไม่ออกว่าเป็นไงคุณลองกดเซสลอระดับเทียร์7นะครับไปเล่นแล้วก็เล่นทำตัวเป็นทวิสเซอร์อันนั้นแหละก็คือฟรีดเป็นเข้าใจฟิลของปืนหลักชิกฟรีดถึงมันอาจจะไม่ได้แม่นเท่า
แต่มันก็พอจะเรียนฟิลของคุยหลักซิกฟีดได้นะครับข้อดีของการที่เป็นคุยเซอร์เลยนะมันไม่โดนต่ออัตราคิวแน่นอนอันนี้คือข้อดีที่ผมเห็นเลยนะชัดๆชัวร์แต่มันก็จะมีข้อดีที่ข้อเสียที่ว่าด้วยความที่มันเป็นคุยเซอร์มันจะโดนวาร์ปได้พอมันเป็นคุยเซอร์นี่ไงคิตาคาเซชัวผมบอกแล้วหน่อยนะสก้าก็มีโทนโดนลงมาแล้วแต่ไม่ดาวเรียก้างั้นหรือมันให้ฟิลนั้นนะครับเพราะว่าตัวเรือมันเป็นหลักมันวางเหมือนกันแต่ตัวเรือมันเป็นควิเซอร์แล้วก็มันเป็นควิเซอร์ปืนแบตเตอร์ชิปเรียก้าอ่ะเพราะว่ามันก็ฟิลมันคล้ายกันแต่จะว่าใช่เลยมันก็ไม่ได้ปืนหลักแม่นนะเนี่ยเมื่อกี้มุมเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ไม่แม่นเลยนะมาแม่นมากนะบอกปะก็แม่นมากสำหรับปืนหลักเนี่ยดาคาเซแตกลองไปโซยุทคล้ายไก่มะนาวปืนบินมาร์กอ่ะอารมณ์นั้นก็ได้จะว่างั้นก็ได้นะไก่มะนาวปืนบินมาร์กเดี๋ยวผมจะลองวิ่งโยโล่เหมือนกันเลยในแอกรีละเมื่อกี้คือลองลำนี้ 10.9 จะไกลกว่าแอกรีที่ปรับมาเป็น B2 นะครับก็ปืนลองแม่นก็ยังใช้งานได้พึ่งพาได้หลักโหลดไว้22วิปึ๊บ 4,000 ว่าตอนนี้โซเวียตโซยูสนใจผมละมันจะมีลมก็โหลดลำเดียวคิดว่าโหลด2ลำยังไปเข้ามุมเด้งชาวบ้านเขาได้อีกโดนยิงรถกราบซะขนาดนี้ไม่วาร์ปเสียดายแหมคิดว่าจะวาร์ปโดนหน่อยอู้ไปวาร์ปมาเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามเหรอตัดขึ้นมาสูงไปแล้วเบรกไม่ทันไอ้ว่าด้วยแตกแน่ๆไม่แตกว่ะถ้าดูเลเยอร์เกาะหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวพาดูให้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นเลเยอร์เกาะของไอ้นี่ก่อนได้ไหมเลเยอร์เกาะของแอกรีก่อนได้ไหมเพราะว่าฟรีดจมนั้นเรือน่าจะยังไม่กลับมาท่าแต่ถ้าแอกรีอยู่ถ้าจะอยู่ที่ท่าแล้วเปล่าว่าถ้าเกิด2ทักมันยังไม่มาท่าทั้ง2ลำเลยเดี๋ยวผมลงไปรูปให้ดูก็ได้ครับเกือบแตกแน่ๆครับตัวนี้นี่ไงมันก็โยโล่ได้นะดาเมจ 80,000 กว่าเอ้ยไม่ 88,000 90,000 ไม่ได้แย่นะแต่ผมคือตีว่าดีเลยแหละเพราะนี่ผมปิ้งแบบโยนเข้ามาเลยผมว่าถ้าทีมดันขึ้นมานี่โอกาสรอดก็มีนะไม่แย่เลยนะครับเลเยอร์เกาะให้ดูตามที่ขอนะครับเลเยอร์เกาะเนาะมายังเลยแอกรีมาแล้วเอาแอกรีไปก่อนเนาะเลเยอร์เกาะของแอกรีนะครับก็อันนี้เป็นเลเยอร์เนาะก็คือเกาะหน้าตัวเนี้ย7เกาะกราบเกาะกราบใต้น้ำ190แล้วก็เกาะกัดส่วนบน90มิลลิเมตรนะฮะเกาะหลัง27แล้วก็ปิดตัวนี้ออกไปมันจะเห็นตัดหน้าก็คือตัดหน้าตัวเนี้ยคือตัดขวางซีหน้า100เมตร100มิลนะครับหลังก็คือ100มิลเช่นกันแล้วก็เกาะดาดฟ้า30อันนี้ก็คือเบสิกของเรือลาดตระเวนทั่วไปเกาะหอบังคับการ16เกาะดี200เกาะปืน150ตามหน้าตัดตรงนี้360จะเป็นเลเยอร์เกาะเนาะอยากดูส่วนไหนอีกไหม
ที่โชว์เกาะส่วนเนี้ยถ้าเป็นมอสความันจะมีเกาะ50ตรงเนี้ยแต่เนี้ยเป็น27ยาวล่างอันนี้40อ๋อน่าจะเป็นส่วนนี้มากกว่า40ส่วนล่างก็ถือว่าเกาะถือว่าใช้ได้นะลองดูดีดว่าตัวข้อมูลเกาะขึ้นมั้ยเดี๋ยวในการลบมันไม่โชว์ข้อมูลเกาะขึ้นงั้นเดี๋ยวก็ผมไปเล่นปาชิกิตามที่บอกก่อนนะครับตอนนี้เป็นชิกิชิมะนะครับหรือว่ายาชิมะก็ระดับเทียร์9ระดับเทียร์10เนาะเป็นยามาโตะปืน510นัดนะครับตอนนี้ได้บัฟ AP ขึ้นมาแล้วจากลูกละ 17,000 เป็น 19,000 เท่าเดิมแล้วก็ไม่ได้เนิร์ฟเวลารีโหลดลงไปนะครับเราลองไปดูกันรบกวนสอบถามนิดนึงครับดีเคิร์ดบูโรคูณ2ว่าถัดไปจะมาประมาณเดือนไหนหรอครับเข้าใจถูกไหมมาคูณ2ทุก3เดือนก็คือมันจะมีบอกในเกมอยู่ว่าเหลือกี่วันหลังจากที่คุณกดไปก็ดูตรงนั้นได้นะครับมันจะมีเวลาบอกอยู่เลยไปอันนี้ก็อันนี้10ตก10เจอ8นะแต่หมุดลำนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้เปิดวาร์ปชาวบ้านได้แต่มันเป็น510ที่ค่อนข้างโหลดไวกว่าการเทสครั้งก่อนๆเนาะนี้ยังไงก็ต้องวิ่ง A แหละเกาะเต่าไหมอันเต่าไหมเป็น total back ไหมไม่แน่ใจแต่คิดว่าเป็นแหละเพราะเยลามันไหลเลยลำมันเป็น total back ไม่แน่ใจเมื่อกี้ลืมดูแต่ผมคิดว่าเป็นรีมาหลายรอบแล้วไม่ได้สังเกตก็รีแล้วก็เอาไปแลกเรือก็ได้นะครับก็ถ้ารีแลกเรือคุ้มสำหรับผมนะดีไปแลกอย่างอื่นผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่รีแลกเรือถ้าเอาเรือมาฟาร์มตังค์ต่อมันก็คุ้มอยู่นะก็ยังไม่ได้เริ่มรีเท่าไหร่เป็นชิกิชิมะตามที่มีคนขอไว้นะฮะก็เรือเหล่านี้มันเป็น work in process ทุกลำนะครับก็ผมต้องติดโลโก้ที่มันบังจออยู่ด้านบนนะเนาะ work in process แต่ก็ออกไม่ได้นะครับมันจะผิดกฎเอาเดี๋ยวเราลองวิ่ง A กันไปนะครับเจอละของยังไม่อยากเผยตัวก็ยังไม่ยิงได้นะฮะเอ็นโอเคขอบคุณมากคุณพิพัฒน์นี่คนนี้นี่ของจริงว่ะข้อมูลแม่นกว่าผมอีกยอมรับเลยคนนี้สุดจริงๆนี่ธรรมดาเว้ยขนาดผมทำงานเทสเรือบ่อยๆผมยังจำไม่ได้เลยสเปคเรือแทบทุกลำเนี่ยวันนี้แม่นจริงยอมยอมยอมไปในนี้แคปเดี๋ยวโอแลนแน่ๆในนี้เป็นจัดแลนนะครับเพราะชิมะอยู่ซีโอแลนอยู่บีน้อยกว่ามูซาชิหรือเปล่านะนี่ AA นะ AA มันจะเป็นตัวเหมือนแบบป้อมปืนรองของป้อมปืนหลักของเจ้าคิตาคาเซะแต่จากที่เล่นดูก็ไม่หนาเท่าไหร่นะเป็นหน้าเก็บทอยเลยบนไม่ไปลงได้เด็ดทอยมา 3,800เอไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็แต่ก็ยังถือว่าพอกันตัวได้อะไม่ได้แย่ไปเลยนี่ครับสวัสดีครับยิงก่อนไม่มาสักที
ไม่โดนแล้วยิงเต็มที่ตอนนี้คือ32กิโลนะอันนี้คือใส่รีโหลดไม่ได้ใส่ยิงไกลถ้าใส่ยิงไกลคิดว่าไปได้มากกว่านี้แต่เขาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะเพราะว่า20กิโลสำหรับยามะก็คือก็ไม่มีคนยิงเท่าไหร่หรือมั้งถ้าไม่ได้แบบเอาไปบายช็อตซีวีหรือว่าเอาไปยิงที่จำเป็นจริงๆอ่ะผมว่า20โลมันก็ยิงไม่ค่อยโดนแล้วนะสำหรับผมอ่ะเล็กนะโดนมากฉันสวยซะเหลือเกินโดนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงบอกแล้วเจ้าช่างสวยซะเหลือเกิน15,000เอาไปขนาดแค่ต่อเกาะอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้เยชีแล้วเนี่ยนี่เหมือนน้อยใจที่จะวิ่งดับใจชิ้นนี้ยามะโอ้โหไอทียิงใหญ่เลยเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าจะเรียกเงียบบอดหรือเปล่าตัวลัดด้วยจะลัดเขาโดนเขาลัดจะเห็นได้ว่าปืน510เนี่ยถ้ายิงแบบตกหน้าหรือเจาะกลางถ้าเจาะได้คือดาเมจแรงเลยนะครับแค่เพนเทตก็ลูกละ 5,000-6,000 แล้วอะแล้วเจาะสีได้คือลูกละ19,000เนี่ยสีหนึ่งเนี่ย 20,000 เนี่ยสีหนึ่ง1เพนก็ 20,000 กว่าไม่ธรรมดานะ510เนี่ยแต่อยู่แค่ว่าลูกปืนมันน้อยบางคนจะบอกว่าไฟพาวเวอร์ยามะมันสูงกว่าเพราะมี9นัดอันนี้ก็ไม่เกี่ยงครับลูกปืนน้อยเรายิงแม่นๆได้ซิก็ถือว่าคุ้มนะได้ปืน2เพนนี่กิชิมะ AA ดีกว่ายามะอีกนะดีกว่าเหรอแต่จากความรู้สึกที่เล่นน่ะผมสอยไม่ค่อยตกนะผมรู้สึกว่ายามะสอยตกง่ายกว่าถ้าตามสเปคมันดีกว่าก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าล่ะน่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมหรือว่าผมเจอ CB เก่งไม่แน่ใจไปอีก14,000นะครับถ้ายิงโดนนี่คือไหลเลยนะแล้วโหลดกระสุนไว้ด้วย23.8วินาทีแป๊บๆเสร็จแป๊บๆเสร็จเนี่ยกระสุนเนี่ยมัดฟ้าได้ยินว่าจะออกอีกนานไหมครับจะอัดดาวทองมัดฟ้าออก 0.9.5 ตอนนี้ 0.9.3 มีเวลาเหลืออีกประมาณ1เดือนครึ่งนะครับเฮ้ยยังแพ็คว่ะตอนนี้กับก็ตอนนี้แพท 0.9.3 มากลางแพทแล้วเนาะ 0.9.4 ก็น่าจะอีกประมาณ1เดือนก็ประมาณ1เดือนครึ่งนะครับก็ถ้ารีบปั่นก็ปั่นให้ทันนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บคีย์ล็อกไปด้วยนะ CB อะไรถ้าจะอัดดาวทองคุ้มไหมครับผมว่าก็คุ้มอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเรือพีเลยแล้วเราไม่ต้องไปแลกพวกไม่ต้องไปรอแลกถ่านอ่ะพอมอสฟาร์มจะกลายเป็นเรือถ่านไม่ต้องไปรอแลกถ่านเก็บถ่านไปซื้อเรืออื่นก็คุ้มอยู่นะเทียร์ 3 เทียร์ 10 ลำหนึ่งปุ๊บใครที่มีอันนี้ผมไม่กล้ายืนยันว่ามันจะแบบต้องมีเรือไหมหรือต้องอะไรไหมแต่ทางให้ชัวร์ที่สุดก็คือซื้อเรือจอดไว้ในท่าครับผมอันนั้นอะชัวร์สุดแน่ๆจะน่าหรอจอดเรือไปเลยอะชัวร์ไม่ได้แน่นอนส่วนตัวผมก็คือจอดไว้เหมือนกันเราไม่ได้ถ้าไม่ได้ร้อนเงินอะไรนะครับหมื่นหนึ่งซีวีจะกลับลำใช่กลับลำเบลเลอร์ก็ยิงมาคอมเบอร์ก็มีโดนไหม
จะเปิดวาร์ปเขาได้หรือไม่อ่ะ1ซี19400อันนี้คือเต็มดาเมจ AP ดีเลย์นิดๆนะเนี่ยจม 4B จบนะครับเน้นให้ดูแล้วว่าชิกิชิมะหรือว่ายาชิมะเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ถือว่ากระสุนแรกใช้ได้เลยนะลำเนี้ยอีกละ 19,000 กับ 20,000 ไม่ธรรมดานะครับถ้ายิงเป็นก็ดาเมจไหลมาเทมานะครับก็อันนี้เป็นอิชิมะเนาะเดี๋ยวเรากลับไปดูจากต้องวิจัยมอสฟาแล้วก็ซื้อมอสฟาจะได้เทียร์10ตัวใหม่แทนใช่ไหมครับอันนี้จะไม่ได้น่าจะต้องวิจัยใหม่ยังไงอันนี้แน่ใจก็ขออภัยด้วยแต่สำหรับมอสควาเนี่ยถ้าวิจัยไว้ยังไงก็ได้นะยังไงก็คือได้แต่ให้ชัวร์จริงๆก็คือซื้อไว้ก็ได้อันนั้นน่ะชัวร์เลยว่าได้แน่ๆอิเลสิกฟีดไปเนาะเอาแอร์กีไปอีกครั้งตาถ้ามอสควาซื้อไว้ยังไงก็ชัวร์ว่าคุณได้รับแน่ๆนะครับเดี๋ยว10อีกเป็นหลักไว้ก่อนก็เดี๋ยวถ้าเกิดไหลรอบหน้าเอาเป็นแคลิฟนี่อะไรวะ7ลำนั้นน่ะแคลิฟอร์เนียปะถ้าจำไม่ผิดที่ลงเพจไปเอาเป็นแคลิฟอร์เนียไหมครับเพราะว่าไอ้9เทียร์10นี้คิดว่าน่าจะดูกันเบื่อแล้วสำหรับพวกยาชิมะพวกแอกรีอะไรเงี้ยน่าจะดูกันเบื่อแล้วส่วนรูทเวลเทสไม่ได้เทสให้ดูไม่ได้ก็เหลือแคลิฟอร์เนียมั้งยังไม่ได้เทสให้ดูแต่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเทสให้ดูได้เอาเป็นแคลิฟอร์เนียไหมครับถ้าไหลรอบหน้าเป็นเรือประจันบานพรีเมียมเทียร์ 7วิ่งเข้า C นะครับก็รอเนี่ยแมชายามะเนี่ยวิ่งมากับเราอลาสก้าวิ่งลงมาก็รอดูว่าจะมีใครวิ่งเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เห็นแล้ว2ที่มาชัวร์ๆคือจอร์เจียฮิปเปอร์นะครับเข้าแน่นอนเอาแสงดึงดำคิมลินเข็มเชื่อเบอร์อีกคิดว่าเหมือนจะอาจจะเหมือนเทเหมือนเขาเทเนี่ยมากกว่าเก็บไคถ้าเขาเทเราก็ไคเขาไม่เทเราก็ดันเขาแซก1ไฟได้มา 5,000เก็บบัฟเลยซ่อม5ชาร์จเราถ้าเราบังคับให้เขาใช้ซ่อมให้หมดได้เราก็จะเป็นแค่ลานเผาลานหนึ่งลานที่เขาจะใช้หมดได้มันก็ยากนะครับเลือดที่จะมาแทนมอสควาได้ไหมครับอเล็กซานเดอร์เนสกี้ใช่ไหมหรือโปตาบาลอฟไม่แน่ใจว่าอยู่ในท่าหรือเปล่าแต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมเทสเสร็จแล้วเหมือนจะคืนไปแล้วลองไปดูคลิปเก่าก็ได้ผมเคยลงไปอยู่2ลานแต่ส่วนตัวถ้าให้ผมเลือกเล่นนะคู่นั้นผมเลือกโปตาปาลอฟที่เป็นเรือลาตะเวนหนักอ่ะผมว่าเล่นสนุกกว่าเพราะว่ากระสุนมีมุมเจาะเกาะพิเศษของตาลิกาดส่งกระสุนทันใจกว่านะครับเนสกี้ลูกมันไวกว่าก็จริงแต่มันเป็นเรือลาตะเวนเบาคือ180มันจะไม่ได้แบบคอนเฟิร์มดาเมจได้ขนาดโปตาปาลอฟนะครับมาชูน่าสนใจไหมพูดถึงมาชูยังไม่ได้เล่นให้ดูเลยเนาะมาติดไว้ก่อนจดไว้ก่อนว่ามาชูยังไม่ได้เล่นมาชูมันก็คิดซะว่ามันเป็นคิปเปอร์ก่อนโดนเนิร์ฟก็แค่แบนนั่นแหละก่อนโดนเนิร์ฟนะครับเพราะว่าพางมันเจ็ดจุดนั่นโล
ท่าไหร่อ่ะ7โลแต่เคเปอร์พอเนิร์ฟแล้วมัน7ปลายปลายถึง8 7ปลายปลายอ่ะเปอร์เพราะมันก็น่าสนใจนะ AA แรกด้วยมาชัวร์โอตาครับโอตาปรอฟใช่ไหมลองดูย้อนลองย้อนดูคลิปเก่าก่อนไม่แน่ใจว่าเรือคืนยังคืนแล้วเพราะผมก็ได้เอาลำอื่นมาทำต่อไม่โดนเงาตีเอางี้เลยเหรอเป็นฝ่ายเทซะด้วยผมว่าจะรอเล่นลำนั้นลำนั้นเล่นสนุกนะแล้วเส้นทางระหว่างทางให้เทียก้ามันเป็นลิก้าใช่ปะลิก้าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะลิก้าบางคนก็แบบเทียก้าเทียนรกลิก้าผมว่าไม่อะสำหรับผมอะมาเล่นได้ถ่ายนั้นน่ะสนุกเพราะว่าเหมือนแบบคนเล่นมอสฟาร์มาจะชินกับเรือลาตาเวนหนักมากกว่าลาตาเวนเบาด้วยแล้วมันยิงคล้ายๆมอสฟาร์เลยแล้วปืนหลักเป็น360องศาเลยนะประเด็นของไอ้โมตอร์มาล็อบอ่ะมันหมุนได้แบบกราบหนึ่งไปอีกกราบหนึ่งได้ทันใจอ่ะมันไม่ใช่มันครบดิมันอะไรวะมันเร็วปืนหลักมันเร็วนะครับมาชูดีๆที่ดีเทียมสูงที่สุดในเกมมาชูกับฮารุคุโมะมาชูก็มาชูจำไม่ได้พวกนี้เรือไม่เล่นดูแต่เคาน์เตอร์นะนานๆก็กลับมาเล่นเรือทีมาเล่นไลท์บ้างเล่นเทสบ้างนะครับเราไม่ได้ปักอยู่กับเกมเรือเกมเดียวนะเพราะมันก็ค่อนข้างแบบเล่นวนๆบางทีมันก็เบื่อนะครับเชื่อว่าเพลเยอร์หลายๆคนก็เป็นแหละไม่โดนเบอร์ขึ้นมายันนี่ที่ถอยไปเอาเคเปอร์โอกาสโดนยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้นี่เคเปอร์ใช่ไหมเลือดเงิน4ด้วยนะเอาไป 3,500 เอาไปอีก1ไฟ 1,000 ปิดมาแล้วเบอร์เหลือ 2,000 นี่ AA ไม่แย่นะเนี่ยแอกีเนี่ยใส่ได้อยู่นะเบอร์แตกสวย AP แล้วจ้าจบดีๆใส่ TPM จริงต้นครับ
ค่อนข้างผิวนะเนี่ยแอกีเนี่ยลำใหญ่แต่ผิวทีมไม่แคปแค่นั้นเองแต่หนูแคปคิวองั้นเหรอไม่ค่อยหยับปีกันแได้แล้วแค่แวนการ์ดลำหนึ่งกองเรือที่อยู่ตรงซีนะครับสำหรับลำนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆในหลายเลือกคิดว่าจะเลือกลำไหนกันครับระหว่างแอกรีกับสกรีปถ้าเลือกได้เพียงหนึ่งลำอยากรู้ความเห็นว่าถ้าเลือกหนึ่งลำเนี่ยอยากได้ลำไหนกันมากกว่ากันนะครับมีเหตุผลประกอบนิดหน่อยก็ดีนะครับได้แบบเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลว่าผู้เล่นสนใจลำไหนมากกว่าระหว่างเอเกอร์หรือว่าสปีดนะครับแล้วยิงแวนการ์ดตอนนี้ปืนอยู่อลาสก้าสนใจอลาสก้าฝั่งเนี้ยอะไรวะมาสแลงไปซะสวยได้500หายเฉยมาแล้วปึ๊บยังนั่นแหละสวยเอาไปเอาขึ้นไป1ไฟฟรีดชิดครับถ้าคือลองเขียนฐานเท่าแอกีเล่นฐานกล้าลำเดิมคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่อลาสก้านี่ผมความรู้สึกผมคือต่างกับพวกนี้เยอะเลยอ่ะหรือว่าผมเล่นอลาสก้าไม่คล่องไม่รู้นะความรู้สึกคือผมว่าผมเล่นพวกเนี้ยได้โอเคกว่าตอนนี้เราดันทีเดียว3แคปนะครับว่าอลาสก้าจะแคนเซิลผมทันไหมแต่คิดว่าทันแหละมาแล้วโดนด้วยโอ้เลือกซิกฟรีดกัน2คนแล้วมีใครเลือกแอกีไหมตัวนี้ดังแต่ลัดก้านี่ AP มุมจอกพิเศษนี่แรงนะแรงอยู่นะอลาสก้า AP มุมจอกพิเศษเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะว่าเจาะ 67.5 เพราะว่าสตาร์ดิสมันเจาะ65จอกมันจะมากกว่าสตาร์ดิส 2.5 องศาครับไม่ต้องมีเปิดแก้มมีเข้านะครับพวกอลาสก้าโปโตริโกไม่ใช่บั๊กแต่ปืนสุดมันดีครับเอางี้ดีกว่าปล่อยทันเดอร์แคปอะปืนมา 5,000เพชรอีละก็ไม่มีฮิลไปได้แล้วแหละลาสก้าไอสิทธิ์ฉันละโอเคฮันไทโยคันเดียวสิมาสตาไอสิทธิ์ฉันละอุ้ยไม่ตายวะตายไปแล้วทองบาสวยสวยสวยแล้วก็มีน้องชูนี่ตรงนี้นะครับผมก็อยากกินน้องชูนี่เหลือเกินสามพันจอร์เจียไปไหมไม่ตายเหลือ100นึง
เผื่อไม่ต้องไหววะซิกฟีดปืนใหญ่ดูแม่นปืนลองดูอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ไหนคนเลือกซิกฟีดเลยนะตั้งหลักคือปืนใหญ่ปืนใหญ่แล้วก็ปืนลองเป็นเหตุผลที่ดีนะครับสำหรับการเลือกซิกฟีดก็คงจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่ผมคิดแหละว่าถ้าเกิดลำนี้สองลำนี้ขายพร้อมกันแต่เป็นทรัพยากรคนละตัวผมก็ว่าซิกฟีดขายดีกว่าอีกเขาไม่ตายอยู่ดีถ้าเป็นซิกฟีดน่าจะตายเป็น2ป้อม4นัดก็ตามโอเคงั้นก็อย่างนี้อ่ะ 5:30 น. ไม่ 5:15 ก็ไหนกันมาพักนึงแล้วนะครับไหนก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้หรือว่าอินบ็อกซ์เพจเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าอินบ็อกซ์อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ตอบก็อาจจะมีแอดฟ็อกซ์แล้วก็มีแอดคิมมาทํามาตอบให้บ้างนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับไลน์หน้าจะเป็นลำไหนก็รอติดตามนะครับหรืออยากดูลำไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็อยากดูลำไหนถ้าเกิดถ้าผมมีผมจะมาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเล่นได้นะไอ้ก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม World Ship Thailand Community นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ channel ของเพจเนาะ World Ship Thailand Community เหมือนกันเป็นชื่อ channel ที่ไปเก็บคลิปรีไลค์ของเพจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ